สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านไปชมความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงอำเภอสี่คิ้วครับในสัญญาที่3/4นะฮะจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการยกระดับรถไฟความเร็วสูงข้ามตัวอำเภอสี่คิ้วผ่านตัวหน้าสถานีรถไฟอำเภอสี่คิ้วไปและไปข้ามตรงเส้นทางสัญจรบริเวณอำเภอสี่คิ้วและตรงไปที่อำเภอสูงเนินในส่วนตรงจุดนี้บริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างได้แก่บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ในสัญญาที่3/4งานยกระดับตรงจุดนี้จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของชุมชนสะพานดำร่วมใจที่อำเภอสี่คิ้ว
ตรงนี้เป็นจุดนะฮะกลางใจเมืองสี่คิ้วครับที่รถไฟความเร็วสูงจะวิ่งข้ามนะฮะยกระดับข้ามตรงจุดนี้ครับแต่การยกระดับของตรงสี่คิ้วไม่สูงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมไม่เหมือนที่สูงเนินนะครับนี่ครับรถมันก็ตัดผ่านตรงนี้มันจอแจแออัดครับมันถึงต้องทำการยกระดับตรงจุดนี้ขึ้นมาตอนนี้เรามาอัปเดตให้ท่านชมครับท่านผู้ชมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสีคิ้วช่วงนี้เซกเมนต์มาไม่ทันมั้งถึงได้วางเซกเมนต์ช้าแต่เซกเมนต์ตรงนู้นวางเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมThank you.
ตอนนี้เรากำลังผ่านตัวสถานีรถไฟอำเภอสีคิ้วทางด้านขวามือของท่านครับจากตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมเราจะวิ่งตรงสู่นะจุดรอยต่อการก่อสร้างของสัญญาที่3ทับ4และ2ทับ1ครับที่อำเภ อสูงเนินและอำเภอสีคิ้วในช่วงตรงนี้คือเป็นการก่อสร้างของ2บริษัทนะฮะจุดสิ้นสุดสัญญาที่3ทับ4ก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ส่วนในสัญญาที่2ทับ1คือบริษัท Civil Engineeringตอนนี้เครนเซกเมนต์กำลังเตรียมงานเพื่อจะทำการยกเซกเมนต์ขึ้นวางนะยกระดับบนต่อหม้อทางรถไฟครับ
บริเวณตรงจุดนี้ครับเป็นรอยต่อของ2บริษัทที่ทำงานร่วมกันก็คือสัญญาที่3ทับ4มาชนกับสัญญาที่2ทับ1ครับด้านหน้าของท่านเราจะตรงไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟและอพาร์ตเมนต์ในส่วนของการรถไฟและจุดจอดรถไฟบ้านโคกสะอาดพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาท่านไปชมตรงจุดนี้ครับท้ายนี้ต้องขอบคุณมากครับที่รับชมรายการของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ